กับผมนายประเสริฐจันทระหลวงทองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครราชสีมาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับ,รบก่อนอื่นกับผมต้องขออนุญาตได้กลาเปลี่ยนท่านประธานว่าการเปิดประชุมวิสามันรัฐสภาในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของพรักเพื่อไทยและก็พักร่วมฝ่ายค้านโดยพรักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านนั้น ได้เข้าชื่อร่วมกันต่อประธานรัฐสภาตามรัฐรมนูญมาตรา123เพราะเหตุว่ามีปัญหาเร่งด่วนที่รัฐภานั้นจะต้องหาทางออกและแน่นอนครับเป็นปัญหาเดียวกับที่รัฐบาลได้แจ้งมายัางท่านประธานเพื่อเปิดการประชุมรัฐสภาในวันนี้กระผมขอเรียนว่ามุมมองที่เกิดขึ้นของพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านนั้นมีความแตกต่างจากมุมมองของรัฐบาลอย่างสิ้นเชิง โดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการชุมนุมซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาและพี่น้องประชาชนโดยมุ่งเป้าโจมตีไปที่ผู้ชุมนุมเป็นหลักก็บผมผิดหวังมากกับการคำขอเหตุผลในการเปิดอภิปรายในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่ารัฐบาลนั้นมองว่าตนเองไม่มีความผิดแต่โยนความผิดไปให้ฝ่ายผู้ชุมนุมฝ่ายเดียว ทั้งๆท,ที่รัฐบาลนั้นไม่เคยเดำเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใดไม่เคยมีแนวคิดที่จะเจราจากับนักศึกษาและกลุ่มผู้ชุมนุมไม่เคยทําอะไรที่แสดงออกให้เห็นถึงการแก้ปัญหาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการประชุมรัฐสภาในวันนี้กับผมหวังว่าจะไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งหรือความแตกแยกเพิ่มมากขึ้นและขอให้การประชุมรัฐสภาแห่งนี้เป็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ท่านประธานที่เคารพครับ เมื่อรัฐบาลตั้งโจทย์ปัญหาผิดพลาดโดยการโยนความผิดให้กับผู้ชุมนุมการแก้ไขปัญหานั้นก็ได้ผิดพลาดไปด้วยเหมือนกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กระทําต่อผู้ชุมนุมในเรื่องของการปราป,ปามในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นการประชุมรัฐสภาในวันนี้จะเป็นการพิจารณาถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอทางออกของปัญหาทั้งนี้ รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีนั้นควรจะรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาผมจะขออภิปรายในหัวข้อที่สามของคําขอเปิดอภิปรายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อท่านประธานรัฐสภามาว่าที่ไปที่มาและต้นต่อของปัญหา เราต้องเริ่มพิจารณาจากปัญหาของข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก่อนหลักๆมีอยู่สมเรื่องเรื่องที่หนึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเรื่องที่สองคือยุบสภาและมีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เรื่องที่สคือการหยุดหยุดคุกคามนักเรียนนักศึกษาและพี่น้องประชาชนท่านประธานครับ เรื่องแรกการแก้ไขรัฐมนูญซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นต่อของปัญหาที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะเหตุว่าท่านมีส่วนโดยตรงในการจัดทำมีส่วนโดยตรงในการกำหนดเนื้อหาในรัฐมนูญปัญหาทั้งหมดนั้นจึงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ในอดีตนั้นท่านเป็นหัวหน้าคอสอชอและต่อมาท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อรัฐธรรมนูนมีปัญหาจึงเกิดการเรียกร้องให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำใหม่พักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านนั้นได้มองปัญหานี้แต่ต้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญนี้ประกาศบังคับใช้แต่สิ่งที่พักเพื่อไทยและพักฝ่ายค้านได้รับนั้นก็คือการเยาะเยะ้ยถากทางในเรื่องต่างๆว่าไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้อีกทั้งผู้ร่าง และผู้อยู่เบื้องหลังการล่างนั้นได้กำหนดเงื่อนไขที่ยากในการแก้ไขโดยเพพาะอย่างยิ่งการใช้เสียงของสมาชิกพุทธสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามในการรับหลักการในวาระที่หนึ่งและวาระที่สามท่านประธานที่เคารพครับเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลเองกับไม่สนใจในข้อเรียกร้องดังกล่าวเพราะว่ารัฐบาลนั้นคาดการผิด ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไม่สามารถรวมตัวกันได้หรือจุดไฟติดได้จึงไม่ให้ราคากับผู้ชุมนุมแต่เมื่อการชุมนุมได้ขยายตัวออกไปทั่วประเทศตามกรุงเทพหลายจุดและตามต่างจังหวัดหลายจังหวัดเมื่อมีจำนวนมากขึ้นรัฐบาลน,นั้นเกรงว่าภัยจะมาถึงตัวจึงทำแบบเสียไม่ได้ได้มอบหมายให้สอสฝ่ายรัฐบาล ได้เสนอยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนประกบกับร่างของฝ่ายค้านทั้งๆท,ที่แทนที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเสนอโดยคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นความจริงใจของการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลและตัวนาย,ยกรัฐติเองและแทนที่ปัญหาเรื่องนี้ในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะจบในการประชุมรัฐสภาคราวที่แล้ว ปรากฏว่าในวาระรับหลักการสอสอพักรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภานั้นกับทำให้โอกาสเหล่านั้นเสียไปด้วยการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาล่างรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นทั้งท่านที่ในวันนั้นมีพี่น้องประชาชนได้มารอความหวังเป็นจำนวนมากอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นได้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท่านประธานครับการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันเพื่อก่อนรับหลักการนั้นนอกจากจะเสียเวลาเสียงบประมาณและไม่เกิดประโยชน์อย่างใดทั้งสิ้นเพราะเป็นการรวบรวมเอาความเห็นของสมาชิกของกรรมธิการแต่และท่านเข้ามาและผลของการพิจารณาของคณะกรรมิการชุดนี้ก็มิได้ชี้ไปในทิศทางใดว่าจะให้รัฐสภานั้นมีความเห็นอย่างไร ท่านประธานที่เคารพครับกับผมขออนุญ,ญาตได้กราบเรียนว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นคือผู้สร้างปัญหาโดยตรงขออนุญ,ญาตย้อนหลังไปตั้งแต่มีการรัฐประหารปี2557มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวทนายกเองมีการนิรโทษตัวเองและคณะที่ก่อการทั้งสิ้นและได้กำหนดกรอบในการจัดทำรัฐธรรมนูญซึ่งขัดกับหลักการของ ประชาธิปไตยและประสงค์จะมีการสืบทอดอำน,นาจของตัวเองต่อสิ่งที่ยืนยันคำนี้ก็คือว่าเมื่อครั้งที่ท่านเป็นหวัวหน้าคอสชอมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างโดยอาจารย์ประวองศักดิ์อรุณโนเมื่อยกร่างเสร็จได้นำเสนอต่อสอปชสปชนี้ทานายกายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งเอง แต่สมชกับลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์โดยไม่มีเหตุผลแต่อย่างใดจนเป็นที่มาของคำว่าเขาอยากอยู่ยาวครับท่านประธานเสียเวลาทั้งงบประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์ต่อมามีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีนายมีชยัยรจุพันธ์และที่สำคัญในการยกล่างฉบับนายมีชัยนั้นมีเนื้อหาสาระ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากล่างเดิมอย่างมากสนชซึ่งพลเอกประยุทธ์แต่งตั้งยังได้เสนอคำถามพว่วงคำถามพ่วงที่ว่าให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ท่านประธานครับการที่ให้สวเลือกนายกได้ภายในห้าปีนั้น มีเจตนาที่จะต้องการเลือกนายกให้ได้สองสมัยหรือ8ปีซึ่งหมายถึงการสืบทอดอำนาจอย่างน่าละอายใจและเห็นแก่ตัวที่สุดการเลือกสอวอนั้นรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาสอวอนั้นมีความเป็นกลางให้นำทำหน้าที่ในการพิจา,ารกานกองกฎหมายแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชากับตั้งพลเอก ประเวศวงสุวรรณและคอสชอีกหลายท่านเป็นผู้คัดสรรสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นที่ท,ทราบกันดีอยู่ว่าไม่มีความเป็นกลางแต่อย่างใดมีการปกปิดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขบวนการจัดสรรที่มาของสอวอนั้นก็ไม่เป็นที่เปิดเผยจนในที่สุดสังคมเรียกร้องทนายกรลฐมตีถึงเปิดเผย หลังจากที่มีการสรรหาสวออเรียบร้อยแล้วท่านประธานที่เคารพนอกจากรัฐธรรมนูญปี2,560ที่ทำเพื่อพลเอกประยุทธ์ในการสืบทอดอำนาจยังมีการดำเนินการเรื่องอื่นๆเพื่อสืบทอดอำนาจอีกหลายด้านผมจะยกตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นในบางประการในเรื่องแรก ก็คือในเรื่องของการตากฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชอซึ่งสอนชอนี้นายกลนตีเองได้เป็นผู้แต่งตั้งได้ยืดเวลาการบังคับใช้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกไปอีก90วันโดยไม่มีเหตุผลส่งผลให้การเลือกตั้งนั้นได้เกินกว่าที่กำหนดไว้ กระทบต่อการทำงบประมาณปี2,563และกระทบต่อกิจการมากมายอีกหลายอย่างอันเป็นประโยชน์ของประเทศชาติก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เองได้เลื่อนการเลือกตั้งมาแล้ว5้ครั้งเมื่อตอนยึดอำนาจมาใหม่ๆเคยประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งในปลายปี2,558หรืออย่างช้าต้นปี2,559 รับปากแม้กระทั่งองค์<ข>อ,องค์กรสหรประชาชาติรับนะขอไปครับมีผู้ประท้วงฮะเชิญนะครับ <c oughs> ต่างครับกิติศักดิ์รัตนวราหะในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอประท้วงผู้ดีกำลังอภิปรายตามข้อ45วนเวียนซ้ำซา,ตา,ากต่านประธานกุณา วินิจใช้ให้อยู่ในกรอบเพื่อไม่ให้เสียเวลาของสภาครับครับก็ประธานอนุญ,ญาตให้อภิปรายได้นะครับเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ท่านสมมพูดก็คือให้นายกลาออกเขารู้ว่าให้ผลเหล่านี้ครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่สามารถพูดได้ครับเพื่อไปสู่วัตถุประสงค์ในการเสอนอแนะอย่าง <c oughs> ที่เราได้ยินเมื่อคู่นี้แล้วครับ <c oughs> ส่วนเวลาในการวิปรายนั้นเนื่องจากเรากําหนดไว้แต่ละฝ่าย ขี่ชั่วโมงเพราะนั้นผมจะไม่ไปไปวิจารณ์เรื่องการพูดซ้ำเพราะถือว่าท่านใช้เวลาของท่านเองสิ้นเปลืองไปครับเช่นต่อครับกลับ,บขอบคุณท่านประธานมากครับที่เคยรับปากองค์การสหประชาชาติแม้กระทั่งรับปากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะอยู่ในอำนาจไม่เก<ท>ินหนึ่งท่านเศะผมขออนุญาตนิดเดียวครับผมก็เรียนท่านสมาชิกที่เคารพนะครับว่าสิ่งที่ท่านสมาชิก พูดไปทั้งหมดนั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงภายหลังทั้งสิ้นครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามครับขอเชื่อนะครับรวมเวลาการยึดอำนาจเมื่อปี2 5 5 7จนถึงเวลาเลือกตั้งเดือนมีนาคม2 5 6 2ท่านอยู่มาแล้ว5ปีและทั้งหมดคือเหตุผลว่าทำไมผู้ชุมนุมเนี่ยเขาจึงเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านประธานที่เคารพครับ กับผมขอกราบเรียนถึงเหตุผลประการที่สองที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องก็คือการขอให้เลิกการคุกคามพี่น้องประชาชนเมื่อตอนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ยึดอำนาจมาใหม่ๆได้มีการคุกคามพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากโดยออกคำสั่งเรียกบุคคลไปรายงานตัวกว่าห้า้อคนเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ได้มี ความผิดหรือข้อหาใดๆสามารถควบคุมผู้ถูกเรียกตัวนั้นได้ถึงเจ็ดวันนอกจากนั้นแล้วยังมีการออกกฎหมายละเมิดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนักวิชาการและสื่อมวลชนและพักการเมืองโดยมีคำสั่งให้สมาชิกพักการเมืองนั้นสิ้นสุดลงมีการปิดกิจการสาขาของพักการเมืองทั่วประเทศทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์จันโอชามีวัตถุประสงค์เพื่อลดทอนศักยภาพไม่ให้เหนือกว่าพรรคที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นฐานในการสืบทอดอำนาจของตนเองท่านประธานครับนอกจากนั้นแล้วในระหว่างการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ได้ใช้คำสั่งคสอชอเป็นเครื่องมือแทรกแซงการทำงานของกอกตอโดยการออกคำสั่งให้กกต สามารถแบ่งเขตเลือกตั้งได้โดยไม่ต้องทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดจึงทำให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งที่เอื้อประโยชน์กับผู้สมัครของพรรคการเมืองที่สนับสนุนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากนั้นแล้วท่านยังมีพฤติกรรมหลายอย่างในการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองนำมาใช้ตลอดระยะเวลาที่ท่านพลเอกประยุทธ์นั้น ดำรงตำแหน่งช่วงเวลาที่เป็นหัวหน้าคอสชอและเป็นนายกรัฐมนตรีตัวอย่างเช่นกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดำเนินคดีกับผู้เห็นต่างเป็นจำนวนมากกฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะดำเนินคดีกับนักศึกษาพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนในกรณีที่วิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่ต้องการให้หยุดคุกคามพี่น้องประชาชนและที่สำคัญท่านบอกว่าให้ถอยคนละก้าวท่านได้ออกสถานีโทรทัศน์แต่สิ่งที่ท่านพูดกับสิ่งที่ท่านทำนั้นมันย้อนแย้งตัวเองท่านบอกให้คนอื่นถอยแต่ท่านกลับเดิมหน้าดำเนินคดีกับผู้จับกุมอย่างไม่หยุดหย่อนท่านประธานครับ แทนที่พลเอกประยุทธ์จะรับฟังเสียงเรียกร้องดังกล่าวกับใช้อำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงผลของการประกาศพระราชกำหนดฉบับนี้กับมีการชุมนุมที่ขยายตัวในวงกว้างและมีผู้ชุมนุมมากขึ้นท่านกับใช้กำลังสลายในการชุมนุมจนเกิดการวิจารณ์ทั้งในประเทศและในต่างประเทศว่าท่านกระทำเกินกว่าเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชน จนในที่สุดต้องยกเลิกแต่ดูเหมือนว่าปัญหาดังกล่าวนั้นท่านคงคิดว่าเมื่อมีการประกาศยกเลิกพระราชกำหนดในสถานการ์ฉุกเฉินอย่างร้ายแรงแล้วปัญหาจะจบสิ้นลงไม่ได้ครับท่านประธานปัญหาใหม่ที่น่ากังวลอย่างยิ่งก็คือการใช้มวลชนคนใส่เสื้อเหลืองออกมาแสดงพลังเพื่อต่อต้านการชุมนุมของนักศึกษา ก็ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเพราะเหตุว่ามีการเกณฑ์พี่น้องประชาชนให้ออกมาแสดงพลังโดยอ้างถึงความจงรักภักดีมีการถือพระบรมฉายาลักษณ์ในการชุมนุมเป็นการนำพระบรมฉายาลักษณ์มาเป็นใช้เป็นข้ออ้างเพื่อให้พลเอกประยุทธ์จันทโอชาได้อยู่ในอำนาจต่อและที่สำคัญที่สุด การทําลักษณะเช่นนี้เป็นการสุ่มเสี่ยงที่มวลชนทั้งสองฝ่ายนั้นจะเกิดการปะทะกันและนําความสูญเสียมาอย่างใหญ่หลวงลางบอกเหตุได้เกิดขึ้นแล้วครับท่านประธานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาเหตุผลอีกประการหนึ่งที่กลุ่มผู้ชมนุมนั้นได้เรียกร้องก็คือการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ข้อเรยกร้องนี้เกิดขึ้นในหลายรัฐบาลเช่นเดียวกันไม่ใช่เพิ่มเกิดขึ้นในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวและไม่ใช่เรื่องเหนือวิสัยที่ท่านพลเอกประยุทธ์นั้นจะทําได้นะครับท่านประธานที่เคารพสิ่งที่กับผมได้กราบเรียนมาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเป็นข้อพิสูจน์ว่าการเข้าสู่อำนาจของพลเอกประยุทธ์ จันโอชานั้นไม่มีความชอบธรรมแต่อย่างใดและเมื่อได้อำนาจมาแล้วได้สร้างกลไกในการสืบทอดอำนาจโดยใช้รัฐธรรมนูญปี2 9 6 0และมีกฎหมายอีกหลายฉบับเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนวันนี้ธุรกิจหลายแห่งได้ปิดกิจการ ประชาชนคนรุ่นใหม่มองไม่เห็นอนาคตของประเทศวันนี้คนว่างงานนอกจากนั้นแล้วยังได้รับเสียงอย่างมากจากพี่น้องที่เป็นเกษตรกรว่าวันนี้ราคาข้าวเหนียวหนึ่งกิโลยังไม่สามารถซื้อมาม่าได้ถ้วยหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วอำนาจที่ท่านได้มานั้นหปีครึ่งหปีที่ผ่านมาคือตอนที่ท่านยึดอำนาจ หนึ่งปีครึ่งนั้นก็คือตอนที่ท่านมีอำนาจบัสนาที่มาจากรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอีกหนึ่งปีครึ่งควรจะพอได้แล้วท่านประธานครับเพื่อเป็นทางออกของประเทศกับผมในฐานะสมาชิกรัฐสภากับผมจึงขอแสดงความเห็นเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับฟังดังนี้เรื่องแรกขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหนทางที่จะทำให้ปัญหาทั้งหมดยุติลงอย่าทำให้บ้านเมืองเสียหายมากกว่านี้ท่านได้ประโยชน์มามากมายแล้วจากการที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวนหน้าคอสชอและเป็นนายกรัฐมนตรีสองหนทางที่การชุมนุมจะยุติลงก็ด้วยการที่รัฐสภาแห่งนี้ ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสาฉบับไปพร้อมกันก็คือฉบับของฝ่ายค้านฉบับของรัฐบาลและฉบับของพี่น้องประชาชนและเมื่อรับหลักการแล้วขอให้มีการตั้งคณะกรรมาการเต็มสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในวาระที่สองและวาระที่สามทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เกิดกระบวนการในการสรรหาสสลซึ่งได้มาซึ่งรัฐนูลที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงท่านประธานครับในวันนี้กับผมขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทโอชายืนขึ้นแล้วประกาศกลางที่ประชุมของรัฐสภาวา่าตนขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กระบวนการแก้ไขรัฐนูลได้ดำเนินการต่อไป และมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ตามกระบวนการที่บัญญัติได้ในรัฐธรรมนูญและเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นรัฐธรรมนูญฉบับของพี่น้องประชาชนขอให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่การลาออกของ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านได้ทำมาในอดีตและจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยดีเพราะการลงมติของสอสฝ่ายรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภานั้นไม่ต้องได้รับแรงกดดันจากท่านอีกต่อไปแต่ถ้าท่านเลือก ผลทางที่จะยุบสภาผู้แทนรัสฎรผลที่ตามมาคือการแก้ไขรัฐนูนนั้นจะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้และความขัดแย้งนั้นอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นกระผมจึงขอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องเสียสละละครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไปขอขอบคุณครับท่านประธานครับ